Mobile Sync คือการส่งสัญญาณภาพจากจอมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สู่จอทีวีผ่านกล่อง AIS Playbox โดยทั้งอุปกรณ์มือถือและกล่อง AIS Playbox ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากจุดปล่อยสัญญาณเดียวกันการเชื่อมต่อแบบ Miracast การเชื่อมต่อแบบ Miracast เป็นการส่งสัญญาณภาพที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบ Android ซึ่งระบบ Miracast ต้องทำการเชื่อมต่อ AIS Playbox ผ่าน Wi-Fi เมื่อกดเมนู Miracast ระบบจะทำการค้นหาชื่ออุปกรณ์ Android ที่จะทำการเชื่อมต่อในขณะนั้นจะปรากฏชื่อมุมซ้ายด้านล่างเลือกเมนูรวมจากมุมขวาของมือถือเลือก All Share Screen หรือ Screen Mirroring เพื่อเปิดคำสั่งการเชื่อมต่อไปยัง AIS Playbox ค้นหาชื่อกล่อง AIS Playbox ในมือถือและเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์สังเกตชื่ออุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อขึ้นจอบนหน้าจอทีวีแล้วกด Accept จากกล่อง Playbox ที่ทีวีเพื่อยืนยันการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถส่งข้อมูลทั้งหน้าเว็บรูปภาพเกมสู่จอทีวีได้การเชื่อมต่อแบบ iPlay เป็นการส่งสัญญาณภาพที่ใช้กับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS เมื่อกดเชื่อมต่อ iPlay แล้วเปิดใช้งาน AirPlay Mirroring เปิดใช้งาน AirPlay Mirroring เลือกจับคู่อุปกรณ์ตามชื่อกล่องที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีแล้วกดเปิด Mirroring เพื่อเปิดการส่งหน้าจอสู่กล่อง AIS Playbox ภาพบนหน้าจอมือถือจะถูกส่งสู่หน้าจอทีวีการเชื่อมต่อแบบ DLNA เป็นการส่งสัญญาณภาพที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android ที่รองรับ DLNA ที่กล่อง Playboxเมื่อกดเมนู DLNA แล้วจะเข้ามาสู่หน้า Player Media Center ที่แถบเมนูด้านซ้ายจะพบ DLNA DMP และในแถบที่2 DLNA DMR และ Auto Set Local Devices as Share Player เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับมือถือที่อุปกรณ์รองรับ DLNA เข้าไปที่ Gallery เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการกดปุ่มซิงค์ด้านบนและเลือกกล่องที่ต้องการส่งจะขึ้นต้นว่า DLNA กดชื่อที่ต้องการเพื่อเชื่อมต่อภาพบนหน้าจอมือถือจะถูกส่งสู่หน้าจอทีวีเพิ่มเติมคลิก www.ais.co.th/playbox หรือ call center 1185